สีเดียวกันอ๋อไอตัวเนี้ยแหละครับเอาล่ะท่านนั้นอยากจะเจอไหมล่ะสำหรับลุงนะลุงใช้คำพูดนี้นะฮะอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการสำหรับภาษาลุงนะที่ทางคุณเดียเข้าใจนั่นนะครับอริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการครับทรัพย์ที่1คือฟังกันดีนะฮะลุงจำได้ว่าดูดีกันทรัพย์ข้อที่1อริยทรัพย์นะ1ทรัพย์ที่มีอวัยวะครบ32ประการตัวเป็นหญิงใจเป็นหญิงตัวเป็นชายใจเป็นชายนะครับเป็นทรัพย์ข้อที่1นะครับแล้วข้อที่2ใน32ประการตัวนี้ว่าจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนนี่คือทรัพย์ตัวนี้ที่2ทรัพย์ที่3อะไรล่ะลุงเนี่ยต้องงัดทำลายแล้วกนกวันพิมพ์ให้หน่อยเร็วกนกวันนี่แม่นแม่นเร็ว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 กนกวันเร็วนี่กนกวันนี่หมายเลข1กนกวันจิตผู้พักดีพิมพ์มาให้หน่อยแล้วตรงนี้ต้องถามครูวัชระจำแม่นไอ้ผมนะทรัพย์ไม่มีโรคทรัพย์ที่มีความแข็งแรงทรัพย์สิริงคารก็คือทรัพย์ทางโลกของอยู่ของกินของใช้ของเก็บทรัพย์สิริงคารนะครับทรัพย์ข้อที่5เอาแล้วกนกวันพิมพ์มาให้ดูหน่อยสิทรัพย์พวกนี้ต้องเป็นเจ้าของเขานะฮะจึงจะมีประโยชน์นะครับไอ้ที่ว่าทรัพย์ในดินทุบมาเป็นได้หลายสีนั่นบางคนก็เรียกว่าเป็นเพชรพญานาคตาพญานาคนะครับก็แล้วแต่ต้องเจ้าของเขานะฮะส่งให้ใครก็จะมีประโยชน์นะครับเจ้าของตัวจริงนะทรัพย์ทางปัญญาโอเคมีทรัพย์ทางปัญญาด้วยทรัพย์ทางโลกของอยู่ของกินของใช้ของเก็บ2นะแล้วทรัพย์ความแข็งแรง3แล้วนะ4ก็คือทรัพย์ที่เอาไว้ว่าครบ32ประการและ5ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนโอเคครับคิดว่าใช่แล้วล่ะครับมีทรัพย์ทางปัญญาสติสมาธิปัญญานี่แหละครับทรัพย์ตรงนี้แหละเรียกว่าอริยทรัพย์นะครับมีอริยทรัพย์ ทรัพย์ทางธรรมก็ว่าได้5ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจากคนอื่นทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางปัญญาทรัพย์ความแข็งแรงทรัพย์ครบ32ประการโอเคแล้วก็5ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนโอเคครับ จิตตปัญโยภิกขุอธิบายอย่างไรมันก็ไม่ผิดและไม่ถูกทั้งหมดเพราะทุกอย่าง